ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับกับฮีโร่ไมล่าสุดนะครับที่มีชื่อว่าอามิลี่นะครับซึ่งเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แทงค์นะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่องไวนะครับสำหรับอามิลี่เนี่ยแล้วนะครับสำหรับอามิลี่เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะครับได้บัฟมานะครับนะครับจะมีดาเมจนะครับเยอะมากนะครับผมคิดว่าคงเป็นไฟเตอร์ที่แบบมีความเสียหายที่เยอะมากนะครับคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับเจ้าอามิลี่เนี่ยแต่ความเฮ้ยความถือของพี่แกเนี่ยจะสวนทางกับประเภทก็คือแกเนี่ยเป็นสายไฟเตอร์แทงค์ใช่ไหมแต่กลับมีดาเมจเยอะมากเหมือนกับร้อยเอสซินเลยนะครับแล้วว่านะครับพี่แกเนี่ยจะบางมากนะครับบางดีป้อมเก่งนะครับดาเมจแรงนะครับก็เลยคิดว่าเอมิลี่เนี่ยเหมาะสำหรับการออฟเลนซะมากกว่านะครับดูดิโอ้โอ้โดนแล้วโดนแล้วผมโดนแล้วมึงโดนแทงกูนะครับโอเคจบไปนะครับผมคิดว่าการออกของเอมิลี่เนี่ยไม่ต้องไปออกของเรื่องเกี่ยวกับเกาะอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะออกเกาะไฟเนี่ยก็ออกได้นะครับมันเทิร์นออฟลานะครับคิดว่าออกของแบบเน้นพลังโจมตีไปเลยดีกว่านะครับว่าเอมิลี่เนี่ยรอให้ออกของแบบของแทงค์มาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะแกยังบางเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็บัฟฟ้าครับสำคัญมากเอมิลี่เนี่ยกินมานามากนะครับแต่ว่ามันจะมีแพสซีฟของสกิล2ก็คือเมื่อยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้โจมตีนะก็จะฮีล HP 1% กลับมานาน 1% นะครับทุกๆ1วินาทีนะครับแล้วก็แถมสกิล1นะครับยังมีการฮีลเลือดด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล1โดนศัตรูนะถ้าไม่โดนก็ไม่ฮีลนะครับถ้าโดนปุ๊บไอ้กงจักรนั้นน่ะใบมีดนั้นน่ะจะย้อนกลับมาหาเรานะครับลาสช็อตอย่างสวยงามนะครับ นะครับอ้าวลาสช็อตติดอีกเดี๋ยวอ๋อมันเกิดแล้วเหรอมันยังนับวิอยู่เลยอะนะครับอื้อเรียบร้อยนะครับตายอย่างไรเลยกูโดนเดียวมา3คลิกแน่มีหัวร้อนบ้างนิดหน่อยนะครับเรื่องการดมลุมเนี่ยมาเอาดาร์กผมเล่นเอมิลี่ไม่ฟาร์มนะแต่ว่าผมออกดาร์กฟาร์มอ่ะเพื่อเอาดาเมจส่วนอัลติเมทนะครับพี่แกเนี่ยเอ้ยดาร์กเวสซิ่งอะไรวะนะครับอัลติเมทเนี่ยเขาจะบวกดาเมจนะบวก ATK ไม่ใช่บวกดาเมจนะครับนี่ไงขอนะคลิปอ่ะโอ้โหฟิกเกอร์นี้ดาซูก้าอยู่ในป่าเพื่อนซูก้าอยู่ในป่าเฮ้ยเอาก็เรียบร้อยตายหมดไหนซูก้าซูก้ามาดิซูก้าหนีเลยจ้าเพื่อโดนเก็บขนาดนั้นเอ้ยมันเอาอ่ะมันเอาดีเจนได้ดิเอาไอ้นัทยาชวนเฮ้ยคิดซี่จ้าโอ้เจ็บน่าดีกว่ารอบัฟฟ้านะครับกินมานาอย่างมากเลยตอนนี้ลองช่วยไหมเนี่ยก็ผมจะได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ตีอย่างแรงเลยอ่ะแมวอัมมอนไมวีอ้าวอามิลี่โหดจังแค่หนูโหดที่จริงมาเอาบัฟดาร์กนะอ่ะไหนลองโซโล่คองดิโอ้คิก็แรงนะเนี่ยโอ้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าโอ้เอาคิกแน่เอาอ่ะ
โอ้โหคลิกแหนกโอ้โหคลิกแหนกโอ้แล้วมันโคตรโหดแล้วซุกได้มาเอาดังนั้นอ่ะโอ้โอ้ตายรอแรกก็รอแล้วนะออกอันนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้โอ้เกือบแพ้เมื่อกี้คลิกแหนกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนซุก้าซ้อนได้นะครับไม่เป็นไรมันจะบางๆตอนช่วงท้ายอ่ะมันจะบางนิดนึงเห็นไหมผมออกของตีมาแล้วอะมิลี่ผมไม่ออกของแท้งแม้แต่ชิ้นเดียวอะตอนผมเล่นตาแรกนะผมออกของแท้งสัก3ชิ้นก็ยังพังเหมือนเดิมอะยังสู้ใครไม่ได้เหมือนเดิมนะครับได้ได้แล้ว Attack the Dark Slayer คิดว่าถ้าไปเอาบัฟดาร์กได้น่าจะโอเคกว่านะน่าจะจบง่ายกว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะมั้งดูจากสภาพนะครับส่วนแพสซีฟอามิลี่เนี่ยแพสซีฟโดยตรงเลยนะก็คือยิ่งดีตัวเดิมมากเท่าไหร่เนี่ยคริกแกเนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจให้ศัตรูตัวเดิมนั้นได้ 50% นะครับก็คือสมมุติมาถึงเราตี 1,000 ใช่ไหมแล้วเราตีไปเรื่อยๆพอบัฟ 50% นั้นทำงานเนี่ยเอาไม่ทันแล้วโมลาจะแย่งไปแล้วนะครับแกเนี่ยจะสร้างความเสียหายถึง 1,500 เลยนะโอ้โอ้เดี๋ยวตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยอืมโอ้โอ้ไปไอ้นี่แน่ลัดช็อตอีกแล้วเอ้ยโอ้โหแรงไหมโอ้แรงนั่นน่ะเตะทีเดียวล่วงโอ้โอ้แต่ว่าแรงกว่า นะครับแรงกว่าเอาเฮ้ยซูก้าอยู่ไหนวะไอ้นี่แน่โอ้ตายโอ้ตายโดนล็อกโอ้ยตายโดนล็อกโดนอาร์มล็อกเอาสุดท้ายแวงก็ตายตีป้อมใหญ่เลยคลิปมายังคลิปมาแล้วแอทแทกทีมผมไล่ต้อนอย่างสมบูรณ์เลยนะเนี่ยพูดถึงอีกไม่นานอามิดี้ก็โดนเดิมอ่ะผมบอกเลยมันแรงเกินไปอ่ะแล้วสกิล2ผมรู้สึกว่ามันมีบั๊กหรือเปล่าพอเรากดสกิล2เสร็จใช่ไหมเราโจมตีปกติมันจะโจมตีแรงขึ้นมากเหมือนออกโอนี่อาร์มเลยแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกโอนี่อาร์มนะผมตีป้อมหายไป500 600ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวอ่านซ้ำดูจากนั้นอ๋อนี่ไงจะเป็นการโจมตีโบนัสนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยลิปโป้โอเคลิปโป้ไหวครับเปิดอันดีเมละลิปโป้เนี่ยก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันโซโล่คลองได้ด้วยนะครับนี่ใครไวใครได้อ้าวลิปโป้ไวกว่าหยับเลยเอาบัฟแดงด้วยดิแม่เนี่ยเห็นไหมฮะแป๊บเดียว 9,000 หายแวบไปกับลานะครับเร็วเคลียร์มากกว่านี้เอาอีกสักตัวไม่รอแล้วเรียกมาเลยนะครับอยู่ใกล้ป้อมขนาดนี้แล้วใช่ไหมเอาอีกก็ไม่รู้ว่าไงละไอ้แวนไอ้ส้นตีนตายเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะชนะไปครับและอ้าวแวนตายคาบ้องไฟเดี๋ยวพี่ด้วยกันปิ๊งปองลิปโป้ช่างมันนะครับโอ้โหแต่ว่าแพ็กเอเมอรี่เนี่ยขายราคา675คูปองนะครับถือว่าราคากลางๆไม่แพงนะครับกลางๆนะครับซื้อมาเล่นกันได้นะครับอาจจะเล่นยากสักนิดนึงแต่ว่าก็โหดนะครับรีเจนดารีครั้งที่55นะครับลาช็อต MVP อุตส่าห์ลาช็อตซะเยอะน้อยนะครับโอ้ยมูลาดออกด้วยนะครับสองเกมนี้นะครับผมฆ่าไป11นะครับเท่ากับมูลาเอ้ยลิปโป้เลยนะครับตายไป2นะครับเท่ากับลิปโป้เหมือนกันนะครับ
acid 6น้อยกว่า ripple 2นะครับแต้มรอง MVP อยู่ที่ 14.0 นะครับโอเคครับถ้ายังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ